สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแจ้งอัปเดตโปรแกรมนะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่ยังใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า LambdaS แล้วก็ Smart Dashboard Teacher กับSmart Dashboard Student นะครับก็โดยใน Control Panel นะครับของทั้ง Windows Server และ Windows 10นะครับของท่านใดที่ยังมีตัวโปรแกรมทั้ง 3-4 ตัวนี้นะครับก็สามารถ uninstall ออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่า user ที่เคยสร้างไว้จะหายนะครับเพราะว่า user ที่สร้างไว้เนี่ยมันก็จะอยู่บน Windows นะครับในส่วนของโปรแกรมที่ manage มันเนี่ยก็แค่ถอนทิ้งออกไปนะครับผมทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับที่เราอัปเดตชื่อใหม่นะครับก็จาก LambdaS นะครับเราอัปเดตเป็น Smart Control แล้วนะครับผมส่วน Smart Dashboard Teacher ก็อัปเดตเป็น Smart Dashboard นะครับในส่วนของ Smart Dashboard Student เราก็อัปเดตเป็น Smart Client นะครับลิงก์ที่โหลดโปรแกรมนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับในหัวข้อซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เลือกคู่มือการติดตั้งไดเวอร์และซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ก็เลือกระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือ Windows Server 2016นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาไอคอนที่เป็นตัวดาวน์โหลดสีเขียวนะครับทั้ง2 Windows เลยนะครับพอกดดาวน์โหลดแล้วมันจะไปที่ OneDrive ก็ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่อยู่ในโฟลเดอร์ Driver นะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้เป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับเป็นไฟล์ WinLAR หรือ WinZip นะครับก็แตกไฟล์ออกมาก็จะได้โปรแกรมตามนี้สำหรับ Windows 10นะครับส่วนสำหรับ Windows Server ก็จะได้แค่ Smart Control นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะใช้ Multipoint Dashboard แทนนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนวิธีการนะครับก็ไปที่ Control Panel นะครับผมแล้วก็ถอนตัวเก่าออกได้เลยนะครับทั้ง LambdaS นะครับทั้ง RDP Accelerator นะครับถอนของเก่าออกให้หมดเลยแล้วก็ตระกูล Smart Dashboard นะครับทั้ง2อันสามารถถอนออกได้เลยอย่างที่เห็นนะครับ user ก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับ2อันที่สร้างทิ้งไว้ก็ยังอยู่นะครับผมโอเคทีนี้พอถอนเสร็จแล้วเพื่อความแน่นอนเราก็รีสตาร์ทสักรอบหนึ่งนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดนี้แนะนำให้ทำผ่าน user ที่เป็น administrator นะครับเพราะว่าโปรแกรม Smart Control มันจะเปิดได้เฉพาะ user ที่เป็น administrator เท่านั้นนะครับชื่อเป็น administrator นะครับโอเคหลังจากถอนทั้งหมดแล้วแตกไฟล์แล้วนะครับก็ให้เริ่มติดตั้งที่ Smart Control ก่อนนะครับก็ติดตั้งไปตามปกตินะครับก็รีบูทเครื่องไปนะครับจากที่ลง Smart Control เสร็จแล้วนะครับก็ลง Smart Dashboard นะครับสำหรับ Windows 10เอาไว้ Monitor User นะครับแล้วก็ตามด้วย Smart Client นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการอัปเดตโปรแกรมนะครับจาก LambdaS เป็น Smart Control แล้วก็จาก Smart Dashboard Teacher เป็น Smart Dashboard นะครับก็อย่าลืมข้อแนะนำนะครับว่าให้ทำผ่าน user ที่เป็น administrator เท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ